ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกับนักวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสาวตรีสุขศรีค่ะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานะคะวันนี้เป็น EP ที่19แล้วค่ะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จารุปภารักพงศ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ลองแนะนำพวกเราสักนิดนึงว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราอยู่แล้วนะคะคณะนิติศาสตร์อาจารย์เชี่ยวชาญด้านไหนคะอาจารย์ค่ะก็ตัวของอาจารย์จ่าเองนะคะก็คือเชี่ยวชาญเนาะแล้วก็จบมาด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเน้นในเรื่องของ WTO มาตรการการค้าทั้งที่เป็นภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีมันจะดูเทคนิคนิดนึงนะคะคือก็เป็นเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆของประเทศสมาชิก WTO ค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์จ๋าได้ได้เลยอาจารย์จ๋าเนี่ยจะทำงานวิจัยหลายชิ้นมากเลยค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการทยอยนะคะให้อาจารย์จ๋ามาเล่าให้เราฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อวิจัยที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยหน่อยนะคะก็คืออันนี้เป็นหัวข้อวิจัยที่อาจารย์เนี่ยนะคะจะได้รับทุนนะคะในการตีพิมพ์เนาะกับคณะเรานะคะคณะนิติศาสตร์นะคะในปี2563แต่ว่าเรื่องราวค่ะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกระแสปัจจุบันเลยก็คือฟังเรื่องก่อนนะคะเรื่องงานวิจัยเนี่ยก็คือความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทยภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลกนะคะก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่อาจารย์ทำวิจัยมาคราวนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงว่าด้วยมันมีสภาพปัญหาอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ถึงคิดว่าเราทำหัวข้อวิจัยนี้อาจารย์ทำหัวข้อวิจัยนี้ยังไงค่ะจริงๆจะบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือเกิดจากความสนใจส่วนตัวจริงๆอะค่ะคือเป็นคนที่ชอบกฎหมายในเรื่องอาหารคืออะไรที่เกี่ยวกับของกินเราจะชอบใช่ๆแล้วทีเนี้ยก็ไปเจออยู่อย่างนึงว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศที่เขาเรียกว่าเนื้อหมูเถื่อนเนื้อหมูเถื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้เนื้อพวกเนี้ยมันจะมีสารเร่งเนื้อแดงแล้วก็ตอนแรกตัวเองก็สงสัยว่าไอ้เนื้อแดงคืออะไรคือมันน่าจะถ้าฟังจากชื่อนะคะมันก็น่าจะเหมือนกับว่ามันทำให้เนื้อสีแดงแต่พอเราอ่านรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าค้น Google ขึ้นเข้าไปนะคะมันไม่ใช่เนื้อแดงในลักษณะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่ามันคือ lean meat นะคะคือมีตัวส่วนเนื้อแดงเนี่ยที่เขาเรียกเนื้อแดงนะคะเนื้อมากไขมันน้อยเพื่อที่จะทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนื้อที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะมีหมูเนี่ยจะมีมันน้อยกว่าเนื้อที่ผลิตในประเทศเพราะเขาไปใส่สารตัวนี้ไม่ใช่หมูเราแบบขี้เกียจอย่างนี้นะคะหมูก็เลยมีไขมันเยอะใช่หมูนำเข้าก็คือเหมือนกับว่าคือหมูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อย่างชื่อเขาบอกเลยกินเยอะอย่างเงี้ยเนาะมันก็นอนมันก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับใส่ตัวนี้ไปให้มันวิ่งแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะทำให้ลีนมีดเยอะมากขึ้นแต่ว่าไอตัวสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยพอเราศึกษาลงไปอีกก็ปรากฏว่ามันเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคต่างๆมากมายส่วนใหญ่เป็นโรคระยะยาวค่ะเช่นความดันโลหิตสูงมีโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของโรคหัวใจต่างๆซึ่งด้วยตัวของสารเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าเมื่อแอดกับความเสี่ยงอื่นๆในสุขภาพอย่างที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดโรคได้แล้วก็ส่วนตัวที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นโรคหัวใจคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงตัวเองเริ่มแก่แล้วเนี่ยเขาบอกคนชราก็เริ่มมีความดันสูงขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยไหนลองไปดูซิว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างทำไมประเทศเราถึงห้ามนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศที่มีสารตัวนี้เพราะว่าชื่อตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสารเล็กเนื้อแดงอย่างที่เราเข้าใจเลยนึกว่าทำให้สีมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแล้วก็เราห้ามนำเข้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือกฎหมายของบ้านเราเนี่ยจริงๆเราห้ามนำเข้ามาน่าจะเป็น30ปีแล้วค่ะมีโอ้แบบกฎหมายยาวนานคือเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารตัวเนี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่มันจะตกค้างอะนะคะ อยู่ในอวัยวะต่างๆของหมูก็คือเครื่องในที่เรากินกันชอบเลยค่ะชอบเลยใช่หนูก็เป็นคนชอบกินมากเครื่องในแล้วก็เลือดแล้วก็ตับไตอะไรเงี้ยค่ะปอดอะไรทุกอย่างที่เป็นที่เรากินเป็นเครื่องในแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงได้เนื่องจากว่าเขาจะไม่ค่อยกินเครื่องในคือไอสารเร่งเนื้อแดงตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยตกค้างในในตัวเนื้อแดงไขมันก็ไม่เยอะแต่ว่ามันจะอยู่ในเครื่องในต่างๆซึ่งโทษนะคะเมืองนอกคือเครื่องในเขาให้แบบไปทำอาหารสัตว์อ่ะจริงใช่ป่ะพี่ก็คือเราจะบ้านเรานี่เราจะเครื่องในของดีเลยใช่ค่ะเครื่องในกลายเป็นของแพงอย่างเงี้ย
กลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงจากการได้รับสารเลี้ยงเนื้อแดงในเนื้อสุกรเถื่อนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่เป็นประเทศต้นทางอะค่ะของเนื้อสุกรที่เป็นเนื้อสุกรเถื่อนที่เขาเจอกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ใช้สารพวกนี้เราคงกินไปแล้วเนอะแล้วก็อาจารย์ก็เลยสนใจก็เลยลองมาดูเฮ้ยมันมีพันธะกรณีระหว่างประเทศมันมีอะไรเราห้ามได้ไหมเพราะว่าประกอบกันว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็สักระยะหนึ่งแล้วน่าจะประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เริ่มศึกษาแรกๆอยู่ในสมัยรัฐบาลของทรัมป์แอดมินิสเทรชันค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังไม่ได้รับสิทธิ์ GSP อีกหนึ่งในนั้นเนี่ยทรัมป์เขาบอกเลยว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเขาไปประเมินดูแล้วนะคะว่าเราไม่จริงใจในเรื่องการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาเพราะว่าเราไม่ให้เนื้อสุกรจากอเมริกาเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเราก็จะบอกว่าที่เราไม่ให้เข้าเนี่ยคือไม่ได้ห้ามกีดกันเนื้อจากอเมริกาโดยตรงนะแต่เราไม่ให้เนื้อที่มีการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงซึ่งประเทศยูดันใช้ไงเนี่ยค่ะน่าสนใจมากอาจารย์คราวนี้พออาจารย์เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าสนใจอาจารย์ว่ามาทำวิจัยเนาะแล้วคราวนี้ผลการวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะคะก็ออกเป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆได้ไหมใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยคือตัวเองก็แบล็งเหมือนกันเนาะก็เลยไปทำการเซอร์เวย์ค่ะพี่ก็แบบมีแบบไปกินไม่ใช่เอ้ยจริงๆมีนะคะพี่กินแต่ไม่รู้กินหมูเถื่อนหรือเปล่าแต่ก็คือไปสัมภาษณ์เกษตรกรแล้วก็พวกเกษตรด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุยกับสมาคมเลี้ยงผู้เลี้ยงสุกรค่ะมีตัวแทนของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แล้วก็ไปเราอยากจะรู้ว่าค่ะว่าเฮ้ยมันแบบกฎหมายมันใช้บังคับจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ใช้นะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้มันมีกฎหมายอะไรบ้างในประเทศไทยที่เราใช้ควบคุมแล้วพอเราได้ไอ้กฎหมายไทยเสร็จแล้วเราค่อยไปดูว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศไหมปรากฏว่าจริงๆเรามีหลายตัวค่ะเราไม่ได้มีแบบแค่ประกาศตัวเดียวเรามีตั้งเราจะแบ่งสมมติว่าในงานวิจัยนะคะเราก็ส่วนตัวก็คือซอยย่อยออกมาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการจริงๆตั้งแต่การเลี้ยงการทำอาหารสัตว์เลยค่ะ การทำอาหารสัตว์ก็จะมีพระราชกำหนดโทษค่ะพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารสัตว์แล้วก็มีประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องห้ามใช้สารเลือดแดงเรียกเบต้าอัลกอนิสผสมในอาหารสัตว์แล้วก็มีโทษมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกฎหมายที่ออกมานานแล้วค่ะแบบ20-30ปีมาแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่อยมาคือกลายไปว่าคือเรารู้เรื่องภัยความเสี่ยงตรงเนี้ยลักษณะเฉพาะกับประเทศไทยเนี่ยนานแล้วใช่ค่ะคือเรารู้มานานแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยใช่เราก็จะไม่คือทั่วไปเราก็จะไม่รู้อะไรมากว่ามันมีตัวนี้อยู่แล้วก็ไปจนถึงกระบวนการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีในเรื่องของการควบคุมฟาร์มที่จะไม่ให้ใช้สารตัวนี้ใช่แล้วก็มีการตรวจสุ่มตรวจฟาร์มที่อาจจะมีให้ดุลยพินิจกับเจ้าพนักงานว่าที่เขาสงสัยก็อาจจะมีการไปสำรวจตรวจฟาร์มที่ต้องสงสัยเป็นต้นแล้วก็ไปจนถึงการฆ่าสัตว์ก็มีการสุ่มตรวจด้วยมีการตรวจสัตว์หรือว่าแยกสัตว์ที่คิดว่าอาจจะมีการปนเปื้อนสารเลี้ยงเนื้อแดงเคยสัตว์พวกนี้พี่พอมันได้สารตัวนี้เข้าไปมันจะขยันผิดปกติมันจะเหมือนบางทีเอาไปใช้เป็นยาลดความอ้วนใช่ค่ะมันจะมีเหมือนกับหลุดออกไปด้วยนะคะแบบเป็นวงจรยาลดความอ้วนที่เหมือนกับวิ่งวิ่งวิ่งแบบรู้สึกคึกคักอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขามีความชำนาญเขาสามารถรู้ได้นี่ก็ไปสัมภาษณ์เข้ามาเขาจะรู้ว่าสงสัยละอันนี้มันใช่ไหมดูดีดเกินดูดีดเกินไปอะไรดูจะตายอยู่แล้วเงี้ยอยู่ในโรงฆ่าสัตว์อยู่ควรจะอันนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาไปตรวจจริงๆก็ไปตรวจปัสสาวะสุกรก็ไปเจอก็มีเหมือนกันเขาก็จะใช้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ก็คือเรามีกฎหมายมานานไปจนถึงพรบอาหารก็คือมีการสุ่มตรวจตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ทำอาหารไปเลยก็คือมีทุกอย่างมีครบหมดเลยแต่ว่าเราคุมไว้ค่อนข้างคุมหมดแต่ว่าจะบอกว่าในงานวิจัยไปเจอจุดหนึ่งที่เราไม่คุมอันนี้แหละอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือไอสารตัวนี้ที่เป็นสารเลี้ยงเนื้อแดงมันใช้ในยารักษาโรคในคนได้ด้วยค่ะแล้วเราไม่มีพรบ.หรือว่าตัวประกาศอะไรที่คุมสารเร่งเนื้อแดงจากยาคนไม่ให้ไหลสู่วงจรการเลี้ยงสัตว์ซึ่งยาตัวหนึ่งเป็นยาที่คอมมอนมากซึ่งตัวเองก็ไปซื้อมาพี่คือข้ามไปฝั่งศิริราชมันมียาตัวหนึ่งชื่อเวนโทลินก็ไปซื้อได้แล้วทานแล้วมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็เราจะคือคักอ๋อไอยาตัวนี้ใช่ไหมคะจริงๆเขาไปขยายหลอดลมค่ะมันด้วยตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้เมตาบอลิซึมเรามากขึ้นมันเลยเอาไปใช้เป็นยาลดความอ้วนแบบผิดวิธีซึ่งมันไม่ควรเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมเนี่ยอยู่อาจจะตุยได้แต่ว่าไอตัวเวนโทลินเนี่ยเหมือนกับพอเพิ่มเมตาบอลิซึมหลอดลมหรือหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการหายใจมันจะหายใจได้มากขึ้นคือเป็นยาหลอดลมใช่สำหรับคนเป็นภูมิแพ้ที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆแต่ว่าเวลาถ้าเกิดมันหลุดจากยาคนไปสู่การเลี้ยงสัตว์มันก็แค่ตักอะค่ะแค่ตักโรย
คือมันไม่มีอะไรควบคุมมันจะไม่เหมือนกรณีที่เป็นยาควบคุมทีเนี้ยก็ไปสัมภาษณ์หลายๆผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาก็บอกว่ามันคล้ายๆกับมันอยู่คนละอำนาจหน้าที่กันในเรื่องใช่เขาไม่ได้บังคับใช้กฎหมายใช่ค่ะเรื่องยาเป็นเรื่องของของอย.ใช่แต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นกรมปศุสัตว์มันไม่คาบเกี่ยวกันมันก็เลยเห็นได้เลยว่าโอเคมันเป็นปัญหาอยู่ใช่ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงสุขภาพที่ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเจอเหมือนกันอันนี้คือพาร์ทแรกแล้วก็ไปเจอช่องโหว่ละส่วนต่อไปเนี่ยก็คือไปดูในเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศค่ะก็คือในพันธกรณีระหว่างประเทศที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอะนะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือความตกลงแกะแต่ตัวหลักอีกตัวนึงอะเราเรียกว่าความตกลง SPS ชื่อมันจะเยอะๆหน่อยแต่ว่าเทคนิคนิดนึงชื่อของมันก็คือความตกลงว่าด้วยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชงงไหมก็คือพูดง่ายๆก็คือสุขภาพของคนสัตว์และพืชนะคะก็คือมันในหลักการที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันจะมีหลักที่เราใช้มาตรฐานสากลเป็นบรรทัดฐานในการออกมาตรการที่ใช้ภายในประเทศสมาชิก WTO ทีเนี้ยมันมีมาตรฐานสากลตัวนึงที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศก็คือโคเด็กซ์เขาก็บอกว่าสามารถใช้สารเร่งเนื้อแดงได้แต่ต้องตกค้างไม่เกินแล้วมันก็จะมีลิสต์ว่าตกค้างไม่เกินกี่มิลลิกรัมแต่ว่าเอาไปว่ามาตรฐานสากลอนุญาตให้ใช้แต่ไปดูที่การตกค้างของสารซึ่งก็จะต้องมีการตรวจวัดใช่แต่ของประเทศไทยเราเขาเรียกไงเข้มงวดกว่าเกินกว่ามาตรฐานสากลเราไม่ให้ใช้เลยเราไม่ให้ใช้เลยตกค้างแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ก็ห้ามเข้าแล้วแม้แต่ 0.0001 ก็ไม่ได้เพราะว่าเราแบบเหมือนกับtotal ban ไปเลยเราดูคลีนนะเราดูสุขภาพดีจังจริงป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะไปเจออย่างนึงนะพี่คือไอตัวของโคเด็กซ์เนี่ยไอการตกค้างเขาไปดูการตกค้างในเนื้อสุกรเพราะฝรั่งทำฝรั่งไม่กินเครื่องในไงเขาก็ไปดูในเนื้อสุกรแล้วเหมือนอีกตัวที่เขาดูคือในตับหรืออะไรที่จริงๆอ่ะมันไปตกค้างอวัยวะอื่นเยอะกว่านี้ในส่วนของไทยอ่ะมันมีโอกาสที่ตกค้างเยอะกว่านี้เพราะเรากินทุกส่วนค่ะใช่พวกไส้กรอกไส้แก่ใช่แล้วแล้วตกค้างในกระดูกในเขาเรียกอะไรนะไข่เยอะไข่กระดูกไข่กระดูกซึ่งเอาเขาจริงกระดูกอ่อนนี่อย่างชอบเลยค่ะใช่ค่ะนั่นนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทานเราก็จะไม่ได้ทำกับข้าวเองเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราไปที่ตลาดเราก็ไม่รู้หรอกไปถามแม่ค้าอันนี้รับมาจากไหนหรือว่าถ้าเราไปตามร้านอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารับมาจากไหนซึ่งเขาก็น่าจะเลือกที่ถูกที่สุดเอาเขาจริงก็คือควอลิตี้อย่างนึงเนาะความอร่อยความสดของเนื้อเป็นควอลิตี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพบางทีเราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะโดนหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันจริงงานวิจัยของอาจารย์นี่มันใกล้ตัวใกล้ตัวมากมากเลยอะหลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะกินเครื่องในเปลี่ยนไปจะเริ่มไม่เคยอยากกินแต่ว่าก็มันก็เป็นเขาเรียกยังไงคะคือส่วนตัวเนี่ยพอดูรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอช่องโหว่ของประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจจะเป็นประเด็นได้เพราะว่าในทางระหว่างประเทศแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีมาตรการที่สูงกว่ามาตรฐานสากลซึ่งไทยมีสูงกว่าเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากำกับซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ตั้งแต่วิจัยเสร็จไป2563/64เนี่ยเริ่มมีบ้างเริ่มมีแล้วค่ะก็คือไปดูว่ามีงานวิจัยของอาจารย์ทางฟูซายมหิดลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกมาเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการบริโภคตับแล้วก็เครื่องในส่วนที่มันชอบไปตกค้างเนี่ยเยอะกว่าในประเทศตะวันตกแล้วเขาก็จะวัดมาเลยว่าเฉลี่ย1คนกินเท่าไหร่เพิ่มความเสี่ยงเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีงานวิจัยรองรับเนี่ยต่างประเทศเขาอาจจะหาว่าเราไปกีดกันใช่ใช่ไหมคะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วไอ้ตัวที่จะเป็นปัญหาต่อไปเนี่ยค่ะก็คืออีมาถึงหมูเถื่อนเนี่ยพี่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกหลักการนึงอะค่ะขององค์การการค้าโลกที่บอกว่าต้องไม่เลือกปฏิบัติเขาก็จะใช้คำแบบนี้ค่ะว่า same risk same treatment ความเสี่ยงเหมือนกันก็คือก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็จะทราบข่าวว่ามันมีเนื้อสุกรเถื่อนเข้ามาอย่างมหาศาลใช่อันนี้ว่าจะถามพอดีมหาศาลกำลังไปเลยสุดท้ายของเราว่าแบบเฮ้ยมันต้องเกี่ยวพันกับสถานการณ์ปกติปัจจุบันใช่ค่ะก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ในไทยที่เรามีเนื้อสุกรเถื่อนเข้ามาเป็นจำนวนมากมันเหมือนเราเปิดให้เนื้อนำเข้ามาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ควบคุมใช่ไหมคะแล้วทำไมเราถึงต้องไปห้ามเนื้อสุกรจากประเทศต่างๆที่เขาใช้สัตว์เลี้ยงเนื้อแดงห้ามเข้าสู่ประเทศไทยในเมื่อมันเข้ามาอยู่แล้ว same risk same treatment ก็คือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้อง
ดูแลเขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะเรามีกฎหมายอยู่แล้วค่ะจริงๆอ่ะอยากจะเสริมด้วยว่านอกจากไอ้การเขาเรียกว่าไงนะใช้บังคับกฎหมายในเรื่องค่าปรับหรืออะไรหรือว่าจะพิสูจน์โทษทางอาญาซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแต่อันนึงอ่ะอยากให้ทำ name and shame list บอกไปเลยแบบประกาศไปเลยค่ะว่าที่นั่นที่นี่รับเออใช่จะได้แบบ name and shame list ไปแล้วเพื่อเหมือนกับว่าดูว่าเราเอาจริงเอาจังมากขึ้นใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราก็จะผิดพันธกรณีใน WTO ได้ทั้งที่เรามีความพยายามคล้ายๆกับว่าดูแลเรื่องนี้มา30กว่าปีจะต้องมาทำใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ออกแนวการเมืองนิดนึงนะคะนี่คาดเดาด้วยคือถ้าเกิดว่าประกาศออกมาแบบนี้ก็อาจจะถูกต่อต้านจากผู้ขายที่มีการรับเนื้อหมูมาทำต่างๆเพราะมันถูกใช่แบบนั้นก็อย่างนี้ก็อาจจะต้องทำเชิงโครงสร้างเลยเช่นอาจจะต้องทำให้ต้องมีการควบคุมเนื้อหมูต้องช่วยเหลือพวกเกษตรกรที่เขาเลี้ยงหมูในประเทศอะไรประมาณนี้ก็คือกงจรนอกจากจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะในการแบบว่าบริโภคหมูที่ในประเทศไทยก็คือมันมีเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยค่ะแล้วล่าสุดเดี๋ยวพี่คือแบบมีไอเดียอันนึงคือจ๋าเพิ่งไปไต้หวันมาไปประชุมอีกงานนึงคือไต้หวันเขาจะมีป้ายเลยค่ะแบบร้านนี้ใช้หมูไต้หวันแล้วมันจะมีแอปแปลภาษาแล้วก็ไปส่องแล้วมันก็บอกไปเลยค่ะหมูอุ่นของเราหมูตุ๋นเขาจะแปลแอปเป็นหมูอุ่นไงพี่หมูอุ่นของเราหมูตัวอุ่นเราใช้เฉพาะหมูไต้หวันเท่านั้นแล้วเขาก็บางที่ก็จะเหมือนเป็นลูกหมูแล้วก็มีสัญลักษณ์ธงชาติประเทศเขาอ๋อแสดงว่าไต้หวันเขาก็ไม่นำเข้าไอ้ไต้หวันกันไอ้ตัวเล่งเนื้อแดงนี่เหมือนกันไต้หวันเนี่ยมีประเด็นการเมืองที่ก็คือก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเขาเหมือนประเทศไทยเลยห้ามนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศที่มีการใช้สารเล่งเนื้อแดงรวมถึงอเมริกาปรากฏว่าช่วงนึงเนี่ยค่ะก็คือเขาโดนคุกคามจากจีนเขาก็เลยอาจจะต้องเอาใจอเมริกาก็เลยเปิดโอกาสให้หมูจากอเมริกาเข้าได้แต่ว่าเวลาเข้าแล้วเนี่ยเขามีการติดฉลากเพิ่มเติมค่ะว่าอาจจะมีการใช้สารเบต้าอะโกนิสคือสารเร่งเนื้อแดงแต่อันนึงเนี่ยต้องบอกว่าผู้บริโภคของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความรู้ค่ะพี่คือมีการเผยแพร่ในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางคือแม้แต่ร้านที่จับไปเนี่ยเป็นร้านแบบเหมือนร้านธรรมดาพี่ไปกับอาจารย์อีกท่านนึงมันก็ยังมีป้ายติดแล้วป้ายมันก็แบบเด่นชัดนะคะแสดงว่าคนในประเทศเขา alert นะ alert เขารู้เรื่องพวกนี้ของเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีด้วยเหรอสิ่งนี้อารมณ์เหมือนกับว่าร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเราก็คือประมาณนั้นนี่ก็คือแบบว่าร้านนี้เราใช้หมูไทยก็จะโอ้โอเคร้านนี้แจกผู้บริโภคคราวนี้เรามีคำถามจริงๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับของอาจารย์เท่าไหร่แต่เราเกิดคำถามทันทีเลยฟังอาจารย์คราวนี้มันมีสารเล่งเนื้อหมูใช่ไหมมันต้องมีสารเล่งเนื้ออื่นเอเวอร์ติงจะใช้ตัวเดียวกันเอเวอร์ติงจิกาเบลยังเจอเดียวกันค่ะเนื้อวัวที่เราชอบใช่เนื้อวัวด้วยค่ะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ค่ะความเสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะในเครื่องในแต่เครื่องในเราจะไม่ค่อยกินเครื่องในวัวเท่าไหร่ไม่นี่ชอบหมดเลยแต่จะบอกว่าปัจจุบันความเสี่ยงมันเยอะขึ้นนะคะจริงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยในเครื่องในในอะไรอย่างเงี้ยคือในพวกไอ้ process meat อะพี่คือแบบแฮมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แบบไส้กรอกเงี้ยเขาคงไม่ใช้ลีนมีทดีๆหรอกค่ะก็คือทุกอย่างที่บดได้แล้วก็ไปเติมแต่งรสชาติเราก็จะมีความเสี่ยงกันมากขึ้นก็วันนี้นอกจากเราจะได้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วนะคะก็ได้เรื่องสุขภาพเรื่องการบริโภคอาหารต่างๆเข้าไปด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์จ๋ามากเลยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์จ๋าอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะเข้าไปดูตัวเต็มนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับทั้งกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎหมายในบ้านเราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเราเผยแพร่อยู่ในเพจของคณะนิติศาสตร์ด้วยนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์จ๋าอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณอาจารย์สันติขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะคะ EP ที่20ค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ